ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.com ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินเช่นเคยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเวลาออกอากาศที่แน่นอนแต่เราก็เจอกันที่นี่ค่ะมีการอัพตอนใหม่ให้คุณได้ฟังทุก6โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์สยามคือบ้านของเราวันนี้ถึงตอนที่19แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่แมรี่บัลลี่สแตนตันเรียบเรียงค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปรวันนี้เราจะตามมิสบรูเนอร์ล่องแม่น้ำกันต่อหลังจากที่ตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วนี่มีการเจอเสือด้วยตื่นเต้นมากคราวนี้จะเจออะไรอีกถือว่าเป็นการเดินทางผจญภัยที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกทีเดียวค่ะแล้วก็ถือเป็นการเผยแพร่ศาสนาให้กับบรรดาชนกลุ่มน้อยในขณะนั้นก็คือชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้นะคะในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีชาวไทยภูเขาหรือว่าชนกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะจำนวนหนึ่งทีเดียวค่ะที่เป็นคริสเตียนก็อาจจะเนื่องมาจากการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีที่ทำงานกันอย่างขันแข็งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะเอาละค่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราจะตามมิสบรูเนอร์ไปล่องตามแม่น้ำกันต่อไปดูซิว่าวันนี้เธอจะเจออะไรบ้างค่ะเช้าวันต่อมาคณะของมิสบรูเนอร์ก็เดินทางมาถึงแก่งน้ำตื้นที่มีน้ำไหลเชี่ยวผู้ชาย4คนต้องลงไปเดินลุยน้ำเพื่อช่วยกันจูงเรือถัดไปจากนั้นเป็นแนวป่ายาวไปตามฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้บ้างฝั่งโน้นบ้างและจุดหนึ่งที่ป่าทั้งสองด้านมาบรรจบกันนั้นแม่น้ำตรงกลางก็กลายเป็นทางน้ำแคบๆที่ทั้งลึกและมืดนายกรันชี้ให้ดูก้อนหินแบนๆเรียบๆก้อนหนึ่งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าคนแถวนี้เชื่อว่าหินนี้เป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับแม่มเพราะว่ามันไม่เคยจมน้ำเลยเขาบอกว่าหินนี่ลอยขึ้นลงได้ตามกระแสน้ำและใครก็ตามที่ขึ้นไปเหยียบบนหินนี่จะต้องตายหลายปีมาแล้วมีหมออเมริกันคนหนึ่งผ่านมาทางนี้ทั้งที่มีคนเตือนแล้วแต่เขาก็กระโดดลงไปยืนบนก้อนหินนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่กลัวไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ตายคนก็เลยเชื่อว่าเขาตายเพราะไปลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าเรื่องราวที่โจทย์ขานกันนั้นมีอยู่ว่านายแพทย์ผู้นี้ตายเพราะว่ากินมะม่วงสุกมากเกินไปในหน้าร้อนหมายถึงว่าในกลุ่มของมิชชันนารีเนี่ยเชื่อกันว่าหมอคนนี้กินมะม่วงสุกมากเกินไปแต่ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะเขาไปเหยียบก้อนหินต้องห้ามก้อนนั้นเมื่อเดินทางไปถึงสาระเห็ดจะเดินทางน้ำต่อไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงได้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นก็คือพายเรือแคนูเข้าไปมิสบรูเนอร์มองดูลำน้ำน้อยๆอย่างอาลัยอาวรณ์แต่ก็ตัดสินใจว่าการเดินเท้าน่าจะไปได้เร็วกว่าเธอก็เลยชวนนายกรันไปที่บ้านกำนันเพื่อจะหาคนนำทางตอนแรกกำนันทำท่างงๆแต่พอรู้ว่าต้องการจะเดินเท้าไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยงเขาก็ตกใจสุดขีดเป็นไปไม่ได้หรอกแมมที่นั่นมีสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษถึงตายครบทุกชนิดเชียวนะไม่เพียงแต่หมูป่าควายป่าเสือดาวและเสือโคร่งเท่านั้นยังมีสลาแดงที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายอันตรายที่สุดด้วยมันจะเข้าจู่โจมทันทีที่เห็นเรามันว่องไวมากและก็จะไม่ยอมปล่อยเหยื่อง่ายๆคุณไม่มีทางจะปลอดภัยได้เลยต่อให้มีพวกผู้ชายไปด้วยหลายคนพร้อมกับปืนอนุภาพสูงอีกหลายกระบอกก็เถอะสลาแดงนี่มีวงเล็บนะคะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายถึงสัตว์ร้ายชนิดไหนจากคำทักท้วงของกำนันค่ะก็ดูเหมือนว่ามิสบรูเนอร์จะต้องยุติการเดินทางอย่างเด็ดขาดเพราะดูท่าทางกำนันตกใจมากนะคะแล้วก็ห้ามปรามสุดฤทธิ์สุดเดชว่าอันตรายมาก
ในขณะที่เธอกำลังจะลากลับกำนันก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่าน่าเสียดายที่คุณมาช้าไปแค่อาทิตย์เดียวถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะได้นั่งเรือแคนูไปกับท่านข้าหลวงท่านเพิ่งกลับจากการออกไปตรวจเยี่ยมสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านพอดีเรือของท่านจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำกับเรือของคุณนั่นยังไงล่ะครับเมื่อกลับมาที่เรืออีกครั้งสามารถมองออกไปเห็นเลยว่าพวกคนฝั่งตรงข้ามกำลังทำอะไรกันอยู่ในไม่ช้าคนรับใช้ของท่านข้าหลวงก็นำปลาตัวใหญ่น่ากินมาส่งให้แล้วก็แจ้งว่าท่านเจ้าคุณจะมาเยี่ยมตอนค่ำๆหลังจากที่ท้องฟ้ามืดลงแล้วคณะของมิสบรูเนอร์ก็รวมกลุ่มกันกรันและลูซี่นำกล้องดูภาพสามมิติออกมาให้ท่านข้าหลวงได้ชมภาพต่างๆและก่อนที่ท่านจะจากไปมิสบรูเนอร์ก็ตอบรับคำเชิญของท่านข้าหลวงที่เชิญให้เธอไปร่วมงาน2 งานด้วยกันอะไรๆก็ดูดีขึ้นจนเธอแทบจะลืมเรื่องพวกกระเหรี่ยงไปเลยทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันต่อมาเธอก็ไปพบท่านข้าหลวงเพื่อร่วมชมการฝึกซ้อมรวมพลที่จัดให้มีขึ้นในทุกๆหมู่บ้านเพราะเป็นสิ่งที่ข้าหลวงให้ความสนใจมากเมื่อไปถึงที่เรือนของผู้ใหญ่บ้านก็มีการเคาะกระบอกไม้ไผ่เป็นการเรียกระดมผู้คนผู้ชายในหมู่บ้านก็ออกมารวมตัวกันจากทุกทิศทุกทางข้าหลวงก็ให้โอวาทแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปและแล้วเมื่อได้ยินเสียงเคาะไม้ไผ่2 ครั้งทีๆติดต่อกันเป็นชุดผู้ชายต่างก็พากันวิ่งออกมาในลักษณะหลบๆซ่อนๆในมือถือมีดไม้หอกหรือว่าสามง่ามที่ใช้แทงปลาพวกเขาก้มตัวลงอย่างระแวดระวังเหมือนกำลังจะออกไปต่อสู้กับโจรสัญญาณครั้งที่3เป็นเสียงรัวเร็วหมายถึงการเรียกให้มาช่วยกันดับไฟผู้ชายมายืนเรียงแถวกันจากบ่อน้ำหรือว่าลำธารที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ส่งทางน้ำต่อกันเป็นทอดๆนี่เป็นการฝึกซ้อมนะคะเพราะถ้าเกิดว่าบ้านของชาวบ้านที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไม้ไผ่แล้วก็หลังคามุงเป็นหลังคามุงจากกันนะคะคือเป็นวัสดุธรรมชาติที่ติดไฟง่ายและเมื่อติดไฟแล้วมันก็จะลุกโชนขึ้นมาทันทีแล้วก็จะมีเสียงระเบิดราวกับจุดประทัดทั้งภาพและเสียงจะน่ากลัวมากแล้วก็ไฟก็จะไหม้ได้อย่างรวดเร็วด้วยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้ไฟลามไปยังบ้านหลังอื่นๆซึ่งมักจะปลูกอยู่ชิดกันเป็นกลุ่มข้าหลวงเชิญคณะของมิสบรูเนอร์ให้อยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันเพื่อจะได้เดินทางตามเรือของท่านไปเที่ยวที่เขาช้างด้วยมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าเธอมานานเกินกำหนดไปแล้วคงจะต้องกลับในวันรุ่งขึ้นเสียทีท่านข้าหลวงก็พยายามหว่านล้อมให้เธอเปลี่ยนใจก่อนหน้านี้มิสบรูเนอร์เคยได้ยินแต่คำเล่าลือถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีภูมิประเทศแปลกประหลาดที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้สถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งทางเหนือพื้นที่ดังกล่าวฝังตัวอยู่ในป่าลึกเป็นเวลาช้านานท่านข้าหลวงบอกว่าเพิ่งจะมีคนไปพบอีกครั้งและคนของท่านก็ได้ไปแผ้วถางทางจากแม่น้ำขึ้นไปเรียบร้อยแล้วข้าหลวงบอกว่าจะมีคนนำทางรออยู่ที่นั่นแล้วเธอก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ไปเห็นแน่นอนมิสบรูเนอร์บอกว่าแล้วเธอจะปฏิเสธโอกาสดีๆแบบนี้ได้อย่างไรกันในที่สุดเธอก็ไปนะคะก็ล่องเรือลงมาตามแม่น้ำใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงก็ได้พบทางที่เพิ่งถางขึ้นใหม่ๆท่ามกลางป่าหนาทึบคนนำทางรออยู่ที่นั่นแล้วแล้วก็มีม้าเตรียมเอาไว้ด้วยมิสบรูเนอร์ขี่ม้าผ่านป่าที่สวยงามราวกับสวนสาธารณะแล้วทันใดนั้นเองก็มาถึงหินช้างที่ตั้งอยู่กลางทุ่งโล่งกว้างดูเหมือนสนามเด็กเล่นของพวกยักษ์ไม่มีผิดหินเหล่านี้เป็นหินแกรนิตก้อนใหญ่โตมโหฬารรูปร่างประหลาดกองอยู่ละเกะระกะทั่วไปหมดมีก้อนหนึ่งสูงเท่าหลังคาบ้านตั้งอยู่บนยอดแหลมของหินอีกก้อนหนึ่งด้วย
ทุกคนก็ปีนบันไดไม้ไผ่ขึ้นไปมิสบรูเนอร์เห็นรอยพระพุทธบาทอยู่บนหินก้อนหนึ่งคนนำทางก็อธิบายบอกว่าเคยมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งเสด็จมาที่นี่ด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้ทิวทัศน์ดูน่าพิศวงก็คือรอบๆ บริเวณนั้นไม่มีภูเขาหรือหินก้อนใหญ่ๆให้เห็นอีกเลยเป็นระยะทางหลายๆไมล์บนฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำสายนี้ก็คือมีเฉพาะหินก้อนนี้แต่ว่ารอบๆเนี่ยไม่มีเลยคนนำทางก็จัดการพายเรือแคนูกลับให้ส่วนมิสบรูเนอร์ก็ขี่ม้าผ่านป่าที่สวยงามกลับไปยังสาระเห็ดโดยมีกลั่นเดินนำทางอยู่ข้างหน้าในขณะที่ขี่ม้าย้อนกลับมาตามทางเดิมเพื่อในที่สุดจะได้กลับคืนไปสู่ชีวิตในโรงเรียนและก็ความศิวิไลนั้นมิสบรูเนอร์ก็นึกไปถึงเรื่องราวที่คนรุ่นก่อนๆในสยามเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องการเดินทางขึ้นเหนือครั้งแรกของมิสโคในช่วงก่อนปีคริสต์ศักราช1880ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมแสนเศร้าคือระหว่างหลายสัปดาห์ที่ท่องไปตามแม่น้ำด้วยเรือลาวของคนพื้นเมืองในสภาพแวดล้อมที่ล้าหลังมากเมื่อเทียบกับการเดินทางของเธอในครั้งนี้ปรากฏว่าแมรี่แคมเบลล์เพื่อนร่วมทางของมิสโคจมน้ำตายค่ะตรงนี้มีเชิงอธิบายเพิ่มเติมว่ามิสแมรี่แคมเบลล์เคยล่องเรือขึ้นเหนือไปกับมิสโคจริงแต่จมน้ำเสียชีวิตในภายหลังระหว่างที่เดินทางกลับจากเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งสมัยนั้นการเดินทางก็ยังไม่ได้สะดวกนะคะแล้วก็ต้องเสี่ยงอันตรายมากเพราะว่าระหว่างทางก็จะมีแต่ป่าเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนย่างกรายเข้าไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางโตรกผาที่มืดดำแล้วก็เงียบงันชีวิตของมิสบรูเนอร์ก็ถือได้ว่าตื่นเต้นผจญภัยดีเหมือนกันนะคะในบทที่23ค่ะชื่อบทว่าแต่งงานมิสบรูเนอร์บอกว่าตอนนั้นเธออายุ25ปีมาอยู่ในเมืองไทยได้5ปีแล้วคือมาตั้งแต่อายุ20แล้วก็เป็นชีวิตที่ลงหลักปักฐานมั่นคงด้วยการอุทิศตนให้กับภารกิจของมิชชันนารีอย่างเต็มร้อยฉันเดินทางมาประเทศสยามด้วยความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าถ้าโชคชะตากำหนดเอาไว้ว่าฉันจะได้แต่งงานก็จะต้องมีผู้ชายคนหนึ่งในโลกนี้ที่เกิดมาคู่กับฉันเขาคนนั้นจะปรากฏตัวในเวลาและสถานที่อันเหมาะสมแล้วฉันก็จะรู้ได้ในทันทีด้วยสัญชาตญาณหรือปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างวันนี้แหละคือเขาคนนั้นจากนั้นเรื่องราวก็จะดำเนินต่อไปตามวิถีทางธรรมชาติของมันเองจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามฉันรู้แน่อยู่แก่ใจเสมอมาว่าคำสัญญาที่พระเจดีย์กลางน้ำองค์นั้นได้ให้ไว้แก่ฉันตั้งแต่วันแรกที่มาถึงสยามมีเรื่องของความรักรวมอยู่ด้วยและมันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของฉันเข้าจริงๆสักวันหนึ่งนี่ก็เป็นความเชื่อและความศรัทธานะคะว่าทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วเมื่อมิสบรูเนอร์ย้ายมาอยู่เพชรบุรีใหม่ๆนั้นเธอก็ยังไม่มีแฟนหัวใจยังว่างและเธอก็ไม่ได้มีความคิดปิ๊งปังหวือหวาอะไรกับใครทั้งสิ้นสมัยที่อยู่กรุงเทพไม่สามารถที่จะกระดิกกระเดี้ยตัวไปไหนได้เลยนะคะเพราะว่ามีสายตาของมิสโคคอยจับจ้องมองดูเธออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าที่กรุงเทพจะมีหนุ่มโสดอยู่มากมายจริงๆแล้วตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยมีโอกาสเยอะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐบาลสยามหน่วยงานการทูตแล้วก็บริษัทธุรกิจต่างๆหน่วยงานเหล่านี้ก็มักจะว่าจ้างผู้ชายโสดค่ะไม่มีที่ไหนเลยที่จะว่าจ้างผู้ชายที่แต่งงานแล้วยกเว้นคนที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดเท่านั้นแต่ถ้าชายโสดคนไหนก็ตามเกิดลุกขึ้นมาแต่งงานก่อนที่จะทำงานครบกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ก็จะต้องโดนไล่ออกจากงานด้วยเหตุนี้ค่ะชายหนุ่มส่วนใหญ่จึงมักจะคอยหลบหน้าหลบตาผู้หญิงต่างชาติ
เดี๋ยวจะอยู่ไม่ครบนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างไปกับการเที่ยวเตร่สังสรรค์ตามสโมสรแล้วก็ดื่มเหล้าในเมื่อระบบเป็นแบบนี้ผู้หญิงที่ไม่มีพันธะผู้หญิงที่โสดก็มีโอกาสน้อยมากที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครอย่างจริงๆจังๆส่วนตัวมิสบรูเนอร์เองนั้นไม่มีเรื่องพวกนี้รบกวนเลยเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงเรียนวังหลังเท่านั้นและที่นั่นก็กฎระเบียบเยอะด้วยในปลายฤดูฝนของปีคริสต์ศักราช1905ซึ่งเป็นช่วงปลายปีที่2ที่เธอเข้ามาอยู่ในสยามมิชชันนารีใหม่2คนถูกส่งตัวมาทำงานที่กรุงเทพมาร์กาเร็ตแมคคอร์ดมาถึงก่อนแล้วก็ประจำอยู่ที่โรงเรียนวังหลังมิสบรูเนอร์ได้มีโอกาสเป็นเพื่อนกับเธอและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ยืนยาวไปจนตลอดชีวิตเธอรอคอยมิชชันนารีอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางมาถึงอย่างใจจดใจจ่อทั้งคู่เคยพบกันมาก่อนแล้วในการประชุมกรรมการประจำปีที่นิวยอร์กมาร์กาเร็ตแมคคอร์ดเล่าให้ฟังถึงแพทย์หนุ่มผู้นี้แต่ก็พูดเป็นในๆให้รู้ด้วยว่าอย่าได้มาแตะต้องเชียวนะเพราะว่าเธอเนี่ยหมายตานายแพทย์ผู้นี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือปิ๊งนั่นแหละความที่กำหนดการเดินทางในสมัยนั้นไม่ค่อยจะแน่นอนจึงไม่มีใครรู้ว่านายแพทย์ผู้นี้ซึ่งมีชื่อว่านายแพทย์ลูเชียสคอนสแตนต์บาเล่จะมาถึงเมื่อไหร่ในหนังสือนี่มีรูปด้วยนะคะถ่ายตอนที่คุณหมอลูเชียสอายุ27ปีรอทีเดียวเชียวค่ะวันหนึ่งระหว่างที่เขาไปซื้อของในตัวเมืองมิสบรูเนอร์ก็แวะไปที่บ้านของครอบครัวชไนเดอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอมักจะทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือไปมาหาสู่กันเมื่อเธอขึ้นบันไดบ้านไปถึงขั้นบนสุดมิสเตอร์และมิสซิสชไนเดอร์ก็ตะโกนเรียกแล้วก็วิ่งเข้ามาคว้าแขนของเธอเอาไว้คนละข้างแล้วก็ทั้งลากทั้งจูงให้ไปพบกับนายแพทย์บัลลี่ที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนี่เป็นการพบกันครั้งแรกที่สนุกสนานแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรในตัวชายคนนี้เป็นพิเศษหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายปีเขาต้องเดินทางไกลไปกับครอบครัวดันแลปคราวละนานๆเธอเองก็แทบไม่ได้พบกับเขาอีกเลยยกเว้นในการประชุมประจำปีของคณะมิชชันนารีเท่านั้น2ปีให้หลังในปี1907มิสบรูเนอร์เดินทางมากรุงเทพเพื่อประชุมประจำปีและก็ได้ไปพักที่บ้านของครอบครัวชไนเดอร์ซึ่งก็ช่างบังเอิญที่คุณหมอบัลลี่ก็พักอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันก็เลยได้เจอกันในการประชุมครั้งนั้นคณะกรรมการได้มอบหมายให้สมาชิกกลุ่มหนึ่งออกไปล่องเรือสำรวจชายฝั่งทะเลทางใต้ในทันทีที่เสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้ทันก่อนที่ฤดูมรสุมจะมาถึงเพื่อดูว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลือกเกาะหลักซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆที่สวยงามอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวสยามให้เป็นที่พักผ่อนตากอากาศของคณะมิชชันนารีเกาะหลักเป็นตำบลหนึ่งในประจวบคีรีขันธ์นะคะทีนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครอบครัวดันแลปแล้วก็มิสโคก็สั่งให้มิสบรูเนอร์ร่วมเดินทางไปในคณะด้วยไปพร้อมกับคุณหมอบัลลี่และคุณหมอวอล์กเกอร์ซึ่งเพิ่งจะสูญเสียภรรยาสาวสวยไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บเมื่อปีก่อนหน้าทั้ง6คนจะต้องเดินทางโดยเรือกลไฟเลียบไปตามชายฝั่งแล้วก็จะต้องไปพักรออยู่ที่บังกะโลของรัฐบาลที่เกาะหลักจนกว่าเรือจะมากลับมารับอีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นการพักผ่อนตากอากาศที่ยาวนานถึงประมาณ 10-12 วันนะคะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็เตรียมใจสำหรับการเดินทางครั้งนี้ด้วยความรู้สึกปนเปนหลายอย่างแล้วก็ออกจะแฝงความคิดออกนอกลู่นอกทางนิดๆเพราะว่าในช่วงนั้นคุณหมอวอล์กเกอร์ที่เป็นพ่อแม่เมียตายใหม่ๆเนี่ยนะคะก็มีท่าทีว่าจะเอาอกเอาใจเธอมากขึ้นทุกทีส่วนเธอเองก็เริ่มจะมีใจให้กับคุณหมอบัลลี่ถึงแม้จะเคยได้ยินมาว่าเขามีคู่มั่นอยู่แล้วที่สหรัฐ
แต่ว่าคู่มั่นของหมอเนี่ยยังลังเลแล้วก็ไม่อยากจะจากบ้านจากเมืองมาอย่างไรก็ดีค่ะก่อนหน้าที่คณะของมิสบรูเนอร์จะออกเดินทางเพียงไม่นานนักนะคะหมอบัลลี่ก็เกิดป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์แล้วก็ไปไม่ได้มิสบรูเนอร์บอกว่าเธอกลับมาคิดดูอีกทีถ้าเหลือแต่คุณหมอวอลเกอร์เป็นหนุ่มโสดอยู่เพียงคนเดียวเช่นนี้แล้วคงจะดีกว่าถ้าเธอไม่ไปเพราะว่าเธอไม่ชอบหมอวอลเกอร์แม้ว่าครอบครัวดันแลปและมิสโคจะทั้งขู่ทั้งปลอบให้เธอไปด้วยแต่เธอก็ยืนยันไปว่าเธอเปลี่ยนใจเสียแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังตำนานรักของมิสบรูเนอร์กันต่อนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราตอนที่19ค่ะแล้วก็มาถึงตอนสำคัญนะคะคือตอนที่มิสบรูเนอร์พบรักแล้วก็แต่งงานมาฟังกันต่อเลยค่ะในปี1908นายแมนนิงหนุ่มอังกฤษที่ทำงานอยู่กับกรมแผนที่ซึ่งรู้จักแล้วก็ติดต่อกับมิสบรูเนอร์มานานกว่า3ปีก็มาเที่ยวเพชรบุรีตามคำเชิญของมิสซิสเอกินทั้งคู่ก็ไปขอยืมม้าจากเพื่อนที่เป็นนายพันเอกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะได้ขี่ม้าไปไหนๆด้วยกันได้แล้วในวันหนึ่งเมื่อกลับจากไปขี่ม้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะที่กำลังปลดเครื่องม้าอยู่นั้นนายแมนนิงก็ขอมิสบรูเนอร์แต่งงานแต่มิสบรูเนอร์ปฏิเสธเพราะเธอไม่ได้รู้สึกรักนายแมนนิงมากพอที่จะละทิ้งงานมิชชันนารีไปง่ายๆแต่นายแมนนิงก็บอกว่าเขาจะรอปีถัดมาเป็นปีที่พักยาวของมิสบรูเนอร์ค่ะเธอเดินทางไกลจากกรุงเทพกลับไปสหรัฐแล้วก็หยุดแวะที่ลอนดอนนายแมนนิงพยายามวิ่งเต้นจัดการเพื่อที่จะได้ร่วมเดินทางไปในเรือลำเดียวกันซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าเป็นโชคดีของเธอที่เขาทำไม่สำเร็จฉันคิดว่าฉันคงจะไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนสถานภาพจากนางสาวไปเป็นนางเท่านั้นแต่คงจะต้องเปลี่ยนสัญชาติอีกด้วยแน่ๆเพราะพี่ชายของเขาซึ่งกำลังไปสอบเป็นกงสุลอยู่ที่ลอนดอนในขณะนั้นได้พาฉันตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อเยี่ยมชมศาลแล้วก็โบสถ์ต่างๆแล้วฉันก็ยังใช้เวลาอีกวันนึงเต็มๆกับมารดาและน้องสาวของเขาที่เซเร่ด้วยตลอดทั้งปีนั้นฉันได้รับจดหมายมากมายหลายฉบับจากแมนนิงและพอได้ทราบว่าเขามีแผนจะเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาหาฉันที่บ้านในซาคราเมนโตฉันก็ตกใจเสียจนต้องรีบไปขอร้องให้คณะกรรมการอนุมัติเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับสยามของฉันให้เร็วขึ้นมาอีกหนึ่งเดือนซึ่งหมายความว่าเรือของเราจะแล่นสวนกันตรงแถวๆประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคือหนีสุดฤทธิ์เพราะว่าไม่ชอบหลังจากที่มิสบรูเนอร์กลับสยามได้ไม่นานสมุหเทศาภิบาลมณฑลผู้ปกครอง6จังหวัดใต้สุดทางชายฝั่งตะวันตกคือมหาอมาตโทพระยารัศดาประดิษฐ์มหิศรภักดีหรือคอซิมบี้ณระนองนะคะก็ได้ยื่นข้อเสนอมายังคณะมิชชันนารีว่าจะสร้างโรงพยาบาลแล้วก็บ้านพักแพทย์ให้หากทางคณะมิชชันนารีจะรับจัดการเรื่องงานด้านการศึกษาแล้วก็จัดบุคลากรประจำท่านก็จะจัดการในส่วนของการสร้างโรงพยาบาลให้แล้วก็อยากจะให้ไปตั้งหน่วยมิชชันนารีในพื้นที่ที่โดดเดี่ยวเพราะว่าความโดดเดี่ยวนี้เองพวกข้าราชการที่ไปประจำอยู่ที่นั่นจะได้รับเบี้ยกันดารเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจเมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วว่าจะสามารถไปสร้างโบสถ์และทำงานเผยแพร่ศาสนาได้ด้วยที่ประชุมจึงเลือกทับเที่ยงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดตรังซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางของคาบสมุทรมลายูเป็นสถานที่ตั้งแล้วครอบครัวดันแลปกับนายแพทย์บัลลี่ก็จะรับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บุกเบิกในโครงการนี้ปลายฤดูฝนปีนั้นคุณหมอบัลลี่มาที่เพชรบุรีเพื่อกล่าวคำอำลาก่อนออกเดินทางไปจังหวัดตรังเช้าวันรุ่งขึ้นแทนที่มิสบรูเนอร์จะไปส่งหมอบัลลี่ที่สถานีรถไฟเธอกลับเดินขึ้นเขาวังไปยังจุดที่สามารถจะมองลงมาเห็นพื้นราบด้านล่างได้ทำไมฉันถึงทำเช่นนี้
ฉันถามตัวเองในขณะที่มองดูขบวนรถไฟเคลื่อนตัวลับตาจากไปอย่างเศร้าสร้อยห่วงสำนึกของฉันบอกตัวเองว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันจะได้พบเขาเขาเองก็น่าจะเห็นอยู่ว่าฉันปิดประตูความสัมพันธ์กับแมนนิ่งและคนอื่นๆไปหมดแล้วแต่ทำไมคุณหมอบัลลี่ถึงได้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเลยทุกครั้งที่พบกันเขาไม่เคยแสดงทีท่าว่าจะชอบฉันแม้สักนิดจะเป็นเพียงเพราะว่าเขาขี้อายหรือว่าฉันรุกคืบมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่เคยบอกให้เขารู้เลยว่าฉันชอบเขาก็ไม่รู้ได้ฉันรู้สึกเศร้าใจเพราะบัดนี้ฉันเพิ่งจะประจักษ์ใจตัวเองว่าฉันมีความรู้สึกล้ำลึกกับเขามากเพียงใดเขาจะมีใจกับฉันบ้างไหมหนอกว่าฉันจะมีโอกาสได้พบเขาอีกครั้งก็คงจะเป็นเวลาอีกตั้ง1 ปีเพราะระยะทางที่ขวางกั้นเราอยู่นี้มันช่างไกลแสนไกลเสียเหลือเกินฉันจมอยู่กับความรู้สึกเศร้าเหงาหงอยนี้อยู่อีกนานทีเดียวคือปฏิเสธนายแมนนิ่งไปแล้วแต่ว่ากับคุณหมอบัลลี่ก็ยังดูนิ่งๆไม่ออกเหนือออกใต้อย่างไรก็ดีค่ะหลังจากคริสต์มาสผ่านไปได้ไม่นานมิสบรูเนอร์ก็ได้รับจดหมายจากหมอบัลลี่เชิญให้เธอไปอยู่กับเขาที่หน่วยงานแห่งใหม่ในฐานะภรรยาว้าวนี่คือการขอแต่งงานของเขาค่ะเขาเขียนมาว่าคู่มั่นที่เป็นนางพยาบาลอยู่ในสหรัฐนั้นถอนมั่นเขาซะแล้วเพราะว่าเธอไม่อยากมาอยู่กับเขาที่ประเทศสยามมิสบรูเนอร์ตอบรับคำขอแต่งงานกลับไปทางไปรษณีย์ค่ะแล้วก็นึกในใจว่าเป็นการขอแต่งงานที่ช่างไม่โรแมนติกเอาซะเลยแต่ก็นะแต่ก็คงจะดีใจมากล่ะวิธีนี้คงจะเป็นวิธีที่เหมาะแล้วสำหรับคนนิ่งๆอย่างคุณหมออันนี้ดิฉันว่าเองนะคะทั้งคู่กำหนดจัดพิธีแต่งงานในวันที่20มีนาคมซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาที่โรงเรียนพอดีชีวิตของมิสบรูเนอร์เดินทางมาถึงจุดหักเหครั้งใหม่เมื่อเธอต้องเริ่มเตรียมตัวถ่ายโอนงานมิสซิสเอกินยินดีจะรับช่วงกิจการโรงเรียนกลับไปดูแลอีกครั้งหลังจากที่มิสบรูเนอร์จะย้ายไปอยู่ภาคใต้เธอตัดชุดแต่งงานด้วยผ้าปองเดปรีซึ่งเป็นผ้าฝรั่งเศสชั้นดีคลุมทับผ้าซาตินสีขาวแล้วก็เริ่มเก็บข้าวของเตรียมจะย้ายบ้านสามีจริงๆต้องเรียกว่าว่าที่สามีย้ำคำสั่งมาอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าห้ามขนเอาเครื่องเรือนหรือว่าของกระจุกกระจิกใดๆที่เขาเรียกว่าของไม่จำเป็นไปบ้านใหม่ด้วยเป็นอันขาดมิสบรูเนอร์บอกว่าฉันชักจะไม่ชอบใจเจ้าประโยคที่จะต้องกล่าวปฏิญาณในวันแต่งงานที่ว่าภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามีขึ้นมาตะหงิดตะหงิดแล้วสิคือว่าที่สามีเริ่มออกคำสั่งเราต้องจัดพิธีแต่งงานในเวลากลางคืนเพื่อให้สะดวกสำหรับแขกที่อยู่ต่างเมืองซึ่งจะต้องเดินทางมาโดยรถไฟเที่ยวเย็นแล้วก็กลับในเช้าวันรุ่งขึ้นเราจัดงานกันในโบสถ์เพื่อที่ว่าเหล่าข้าราชการและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนจะได้มีโอกาสมาร่วมชมพิธีแต่งงานของชาวต่างชาติและเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณีของชาวสยามรวมทั้งเพื่อทำตามคำขอร้องเป็นพิเศษของกลั่นคืนก่อนวันงานเราได้จัดเลี้ยงข้าวกับแกงที่สนามหญ้าโดยมีเพื่อนชาวสยามมาร่วมงานประมาณ50 คนแต่ว่าในเมืองนี้ไม่มีรถม้า4 ล้อเลยนอกจากรถม้าของท่านข้าหลวงประจำจังหวัดเพียงคันเดียวมิสบูเนอร์จึงต้องขับรถม้า2 ล้อของคุณหมอแม็กเดเนียลไปยังโบสถ์เพื่อเข้าพิธีแต่งงานพร้อมกับเพื่อนเจ้าสาวคือมาร์กาเร็ตแมคคอร์ดโดยที่เธอเป็นคนถือเชือกบังเหียนเองเพราะว่ากลั่นไม่ยอมขับรถหรือแม้แต่นั่งไปด้วยนะคะเขายื่นแหวนทับทิมที่เป็นมรดกตกทอดให้กับมิสบรูเนอร์เป็นของขวัญวันแต่งงานค่ะแล้วก็ขอเดินนำหน้ารถม้าไปตลอดทางจนถึงโบสถ์วันนั้น
มีงานเลี้ยงรับรองที่สนามหญ้าภายใต้แสงจันทร์กระจ่างในคืนวันเพ็ญของเดือนมีนาคมแล้วก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นชุดขี่ม้าแล้วขึ้นม้าที่ตกแต่งด้วยรองเท้าเก่าๆออกเดินทางไปบ้านทะลุตอนที่ขี่ม้าออกมาบรรดาแขกเรือต่างเอาดอกบัวตูมที่เก็บมาจากทางเดินในโบสถ์มาโยนใส่คู่บ่าวสาวเป็นที่สนุกสนานในการเดินทางครั้งนี้นะคะเหมือนซึ่งเป็นแม่ครัวของมิสบรูเนอร์ที่เคยไปล่องแม่น้ำมาด้วยกันออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยเตรียมอาหารสำหรับการตากอากาศเป็นเวลา1สัปดาห์บรรทุกใส่เกวียนเทียมวัวไปแทนที่จะเดินทางผ่านนาข้าวเหมือนที่เคยทำคอนนี่คือชื่อเรียกของคุณหมอบัลลี่คอนแล้วก็มิสบรูเนอร์ตัดสินใจเดินไปตามถนนมูลดินสายใหม่ที่ตัดตรงไปสู่ชายทะเลซึ่งรัชกาลที่5นะคะพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างขึ้นในคราวที่เสด็จมาเยือนเพชรบุรีก็เรียกว่าเป็นถนนสายใหม่การเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างยากลำบากมากทุกครั้งที่ผ่านคูน้ำหรือลำธารถนนจะขาดเป็นช่วงๆนั่นหมายความว่าจะต้องคอยบังคับม้าให้ปีนขึ้นปีนลงไปตามทางเบี่ยงที่มีอยู่มากมายตลอดสายในที่สุดถนนมูลดินนี้ก็สิ้นสุดลงดื้อๆท่ามกลางความเวิ้งว้างห่างไกลอยู่ตรงส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้เราขี่ม้าหลงทางวนไปวนมาอยู่ใต้แสงจันทร์พยายามมองหารอยเกวียนเส้นเดียวที่จะนำเราข้ามหนองน้ำไปได้เราได้ยินเสียงคลื่นกระทบชายฝั่งอย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงฟังดูเหมือนใกล้แต่ช่างห่างไกลเสียเหลือเกินในที่สุดกว่าเราจะหาทางมาถึงบังกะโลที่พักได้ก็เกือบจะตีสามเข้าไปแล้วช่างเป็นฤกษ์ที่ไม่ดีเอาเสียเลยสำหรับการเริ่มต้นดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของเรานี่คือการเริ่มต้นชีวิตคู่ของมิสบรูเนอร์ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นมิสซิสบรูเนอร์ไปแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นมิสซิสบัลลีตามนามสกุลใหม่ของสามีเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะเรียกเธอว่าเอตนาก็แล้วกันนะคะเอตนากับคอนคอนนี่คือแทนสามีก็คือคุณหมอบัลลี่ตอนหน้าจะเป็นตอนที่ทั้งคู่เดินทางไปเริ่มงานใหม่แล้วก็ไปเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดตรังค่ะและนี่ก็คือตอนที่19จากหนังสือสยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่เขียนแมรี่บาลีสแตนตันซึ่งเป็นลูกคนที่6ของเธอเป็นคนเรียบเรียงนะคะเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังนะคะดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง